สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอทองม้วนนะครับผมรู้ว่าหลายๆคนมีปัญหากับการใช้ GNS 3VM ในคลิปนี้จะมาเรียนรู้ขั้นตอนการเปลี่ยนจาก GNS 3VM มาใช้ GNS 3 Server แทนพร้อมแนะนำเคล็ดลับการเซตติ้งต่างๆที่ควรรู้ก่อนเริ่มใช้งานไปดูกันเลยครับหลังจาก import เอา GNS 3VM เข้าไปใน VMware Workstation หรือ Virtual Box แล้วนะครับที่ setting ของ GNS 3VM จะมีการตั้งค่าส่วนของ processor เอาไว้นะครับให้ใช้งาน Virtualization Engine นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็น Intel VT-X นะครับทีนี้พอทำการสตาร์ทเจ้า GNS 3VM นะครับหลายคนก็จะเจอปัญหาว่าติดการแจ้งเตือนที่บอกว่าแพลตฟอร์มของเราไม่รองรับ Intel VT-X นี้นะครับทั้งที่ตัว CPU ก็ใหม่ BIOS ก็ตั้งเปิดใช้งาน VT-X ไว้แล้วถ้าเลือกที่จะไปต่อโดยไม่ใช้ Intel VT-X ก็จะมีผลทำให้ Appliance บนตัว GNS3 เนี่ยใช้งานไม่ได้หรือทำงานได้ครับแต่ไม่เสถียรอย่างเช่น FortiGate หรือ Palo Alto NextGen Firewall เนี่ยใช้ไปสักพักก็ค้างหรือชัตดาวน์ตัวเองไปซะงั้นนะครับทีนี้ที่ VMware หรือ VirtualBox ไม่สามารถใช้งาน Virtualization Engine ได้โดยมากก็มักจะมาจากการเปิดใช้งาน Hyper-V บน Windowsเราอาจจะไม่ได้ติดตั้งเอาไว้ครับแต่เพราะมีบาง Windows Feature ที่ต้องใช้งาน Hyper-V เช่น Windows Subsystem for Linux หรือ WSL หรือนะครับ Core Isolation ของ Windows Security นะครับเปิดใช้ Memory Integrity ตรงนี้เอาไว้นะครับทั้งหมดนี้ก็ทำให้จำเป็นต้องใช้งานเจ้า Windows Virtualization Platform นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปตามหาวิธีการปิด Hyper-V หรือ Windows Virtualization Platform เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าคุณไปเสิร์ชดูนะครับก็จะมีเว็บที่ออกมาอธิบายวิธีการที่จะไปปิดเจ้า Windows Hypervisor Platform หรือ Hyper-V นะครับหลักๆ ก็จะเป็นเว็บของ GNS3 Community นะครับอย่างขั้นตอนนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดวิธีการเราสามารถจะทำตามเพื่อเข้าไปยกเลิก Hyper-V ปิดเจ้า Windows Hypervisor Platform ยกเลิกเรื่องของการใช้งาน Virtualization Based Security พวกนี้นะครับนะ Core Isolation นะครับนะพอทำการปิดแล้วก็ลองทำการสตาร์ทเจ้า GNS3 VM ใหม่นะครับอีกทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะไปดูบนเว็บของ Broadcom ก็ได้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลวิธีการนะครับให้เราทำตามนะครับซึ่งก็คล้ายๆกันกับบนหน้าเว็บของ GNS3 Community นะครับอย่างไรก็ตามครับสมมุติว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับติด policy บังคับให้ไม่สามารถปิด security feature เหล่านี้ได้นะครับหรือคุณจำเป็นต้องใช้งานเจ้า WSL ล่ะหรือคุณทำทุกขั้นตอนแล้วนะครับในการปิด Hyper-V หรือเจ้า Windows Virtualization Platform บน Windows ตามคำแนะนำเว็บต่างๆนานาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปิดเจ้า Hyper-V หรือ Windows Virtualization Platform สำเร็จนะครับทีนี้จะทำยังไงดีล่ะก็ในเมื่อใช้งาน GNS3 VM ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องไปใช้มันครับเปลี่ยนไปใช้ GNS3 Server บน WSL แทนครับถ้าคุณมี Linux WSL อยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถใช้งาน Linux ตัวนั้นได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็อาจจะติดตั้งนะครับอย่างของผมจะใช้ Ubuntu 22.04.3 LTS นะครับก็สั่งติดตั้งไปนะครับในตอนนี้เราก็ติดตั้ง WSL สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะติดตั้ง GNS3 Server ลงบน Ubuntu ตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะไปที่เว็บนี้ครับผมเนี่ยครับ install GNS3 on a remote server นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใน description ของคลิปวิดีโอนะครับสกอร์ดาวลงมาครับผมก็จะเจอคำสั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแค่3บรรทัดเท่านั้นเองครับนะโอเคขอกดตรงนี้เพื่อให้มันแสดงแบบตกบรรทัดนะครับก็คำสั่งแรกครับก็คือย้ายไปยัง temp directory ก่อนนะครับผมก็ copy นะครับแล้วก็มาเพสต์เลยก็ได้ครับผมจากนั้นนะครับก็ไป copy คำสั่งถัดไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเพสต์ที่ตัว WSL Linux ของเรานะครับทีนี้คำสั่งสุดท้ายครับแต่ก่อนเพสนะครับต้องแก้ไขนิดนึงนะครับก็คือจะต้องใส่ sudo ข้างหน้านะครับพอเพสเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบ execute นะครับ
นะเราจะลบส่วนของ with open VPN ออกไปนะครับตรงนี้นะครับขอ enter นะครับกลับไปนิดนึงครับก็คือตัว GDS3 VM นะครับถ้าเราใส่ option withOpen VPN เอาไว้นะครับมันจะเป็นการติดตั้งนะครับ Open VPN นะครับแล้วการเชื่อมต่อระหว่าง GNS3 Desktop กับ GNS3 Server ก็จะทำผ่าน Open VPN นะครับโดยกรณีที่เราจะใช้ก็คือการเชื่อมต่อนะครับ GNS3 ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเชื่อมต่อภายในเครื่องเดียวกันนะครับเราเอา GNS3 Server มาใช้แทน GNS3 VM นะครับดังนั้นมันเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อผ่าน Open VPNนะครับผมก็กลับไปโอเคติดเรื่องของการใส่พาสเวิร์ดนะครับก็ป้อนพาสเวิร์ดลงไป A few minutes later โอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้ง GNS 3 server สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองมาเช็คดูครับว่าเซอร์วิสของ GNS 3 server รันแล้วหรือยังนะครับก็ system ctl นะครับ status gns3.service นะครับโอเคactive running นะครับตรงนี้เช็คเรื่องของ TCP port ครับที่เจ้า GNS3 service นั้นเปิดนะครับก็คำสั่ง ss นะครับลบ t นะครับ TCP l listen นะครับ n ก็คือไม่ resolve port name นะครับก็ได้ออกมาตรงนี้นะครับบรรทัดที่2นะเขาเปิด port 3080เอาไว้นะครับเราสามารถที่จะใช้ GNS3 desktop นะครับเชื่อมต่อมาที่ port นี้ได้เลยครับผมโปรแกรม GNS3 Desktop นี้นะครับผมได้เซตอัพเชื่อมต่อ GNS3 Server ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมเซตติ้งไว้อย่างไรนะครับก็กดที่ Setting นะครับหรือนะครับจะไปที่ Edit Preference ก็ได้นะครับผมตรง GNS3 VM นะครับเราจะไม่ Enable GNS3 VM ตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ Server Preference นะครับเราจะไปติ๊กนะครับเปิด enable local server นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ remote server นี่นะครับทำการ add นะครับนะผมกด edit ให้ดูนะครับว่าผมป้อนยังไงบ้างก็ตั้งชื่อเจ้า GNS3 server ของเรานะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า WSL GNS3 server นะครับโปรโตคอลก็เป็น HTTP นะครับตรง IP นี้นะครับจะเป็น IP ของ WSL เรานะครับอ่ะไปดูกันซินะครับผมก็สั่ง IP -br -4 นะครับ address นะครับก็คือ A ผมก็เอา IP address ของ ETS0 นี่แหละครับตรงนี้นะครับ 172.30.163.188 นะครับไปป้อนใส่นะครับที่นี่นะครับส่วนพอร์ตนะครับก็ใช้ default ที่เขาให้มาครับคือ3080 TCP นะครับกลับไปที่เมนเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงโฮสต์บายดิ้งนะครับเราต้องเปลี่ยนจาก default เข้ามาเป็น local host นะครับไปเป็น IP address ที่อยู่ subnet เดียวกันกับ WSL Linux ของเรานะครับก็คืออยู่ใน subnet เดียวกับ 172.30.163.188/20 นี่แหละครับก็เปิด PowerShell ขึ้นมาก็ได้นะครับ IP config นะครับข้อ enter นะครับตามหา ethernet adapter ที่เป็น vethernet นะครับวงเล็บWSL นะครับ Hyper-V Firewall ตรงนี้แหละครับนะคุณก็จะได้ IP address มาละนะครับก็นำเอา IP address 1.2.30.160.1 นี่แหละครับไปใส่นะครับก็จริงๆก็ไปเลือกมากกว่านะครับก็ drop down เลือกเอานะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสร้างโปรเจกต์ใหม่ดูนะครับผมมี blankโปรเจกต์นะครับที่เคยสร้างไว้แล้วนะครับมันก็คือโปรเจกต์ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทีนี้เราจะมาลองสร้างแอปพลายแอนด์เพิ่มเข้าไปใน GNS 3กันนะครับก็เลือก install and apply and from the GNS 3 server นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ next ผมจะใช้เป็นเราเตอร์แล้วกันครับเป็น Cisco IOU L 3ตรงนี้ install นะครับก็เลือกติดตั้งลงบน remote server นะครับจะเห็นว่าเราไม่สามารถเลือกติดตั้งบน GNS3 VM ได้แล้วนะครับเลือกให้ไปรันบน WSL GNS3 server ของเรานะครับกด next นะครับแล้วก็กด next อีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับและ import ไฟล์เข้าไปนะครับแต่เนื่องจากผมได้ import ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ import นะครับก็กด import ที่นี่นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ของเจ้า Cisco IOU ขอกด next ต่อเลยนะครับแล้วก็กด yes นะครับเพื่อทำการติดตั้งแล้วก็ finish ไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากเราเพิ่ม Cisco IOU L3 เข้ามาใน GNS 3เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องไปทำสิ่งหนึ่งครับคือทำการ generate ตัว Cisco IOU L3 license key นะครับขั้นตอนก็ไปที่ตัว Linux ของเราเนี่ยแหละครับย้ายไปที่ directory temp นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอา Python script นึงมาครับผมเดี๋ยวผมทิ้งคำสั่งไว้ให้ใน description เช่นเดิมนะครับก็อ่านดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นก็รันคำสั่งนะครับตามนี้เราก็จะได้ตัว iourc.tech นะครับข้างล่างรายการสุดท้ายนะครับก็แคปมันออกมา copy ครับเนื้อหาภายในไฟล์นี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ GNS 3นะครับ Edit Preference นะครับไปที่ iOS on Unix นะครับแล้วก็เทสไปที่นี่เลยนะครับกด Apply กด OK ทีนี้เรามาสร้าง Network ง่ายๆกันหน่อยนึงครับก็คือผมจะลาก NAT ตรงนี้มานะครับแล้วก็เลือกเครื่องโฮสต์เป็นตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของผมนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเอาเจ้า Cisco IOU L3 มานะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้า Cisco IOU L3 เนี่ยอยู่บน WSL นะครับตรงนี้นะครับทางขวามือทำการเชื่อมต่อนะครับเอาพอร์ต Ethernet 0/0กับเจ้า NAT เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับเจ้าตัว IOU 1ของผมสักครู่ครับแล้วก็เปิดคอนโซลมันขึ้นมานะครับConfigure Terminal นะครับ Interface ETH0/0นะครับ IP Address เป็น DHCP นะครับแล้วก็ NoShut นะครับ N โอเคได้ IP Address มาแล้วนะครับ Show IP Interface Brief นะครับได้ IP Address นะครับของ ETH0/0 นะครับเป็น 192.168.150.129 นะครับปิงไป 8.8.8.8 ดูนะครับได้ไม่เอ่ยสามารถปิงไปได้นะครับดูตรงนี้นิดหนึ่งเนื่องจากเจ้าตัว NAT นะครับกับตัว IOU 1เนี่ยนะครับรันกันคนละเครื่องนะครับ NAT เนี่ยอยู่บนเครื่องโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของผมนะครับเป็นเครื่องโฮสต์ส่วน IOU เนี่ยรันอยู่บน WSLที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับทั้งๆ ที่มันอยู่กันคนละเซิร์ฟเวอร์ก็เพราะว่าไป edit preference นะครับยังจำได้เนาะว่า IP address ที่ผมให้ใส่ไว้ตรงนี้นะครับตรงโค้ดใบนี้เนี่ยมันอยู่สับเด็ดเดียวกันกับ GNS 3 server ที่เป็น WSL ถ้าสมมุติว่าเราเลือกตรงนี้นะครับปล่อยเป็น local host เอาไว้นะครับนะคุณจะไม่สามารถนะครับเชื่อมต่อระหว่าง appliance บน WSL กับ appliance และหรือ device บน host คอมพิวเตอร์คุณได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนนะวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหากรณีที่เราไม่สามารถรัน GNS 3 VM ได้นะครับเราก็เปลี่ยนไปใช้เป็น GNS 3 server บนเจ้า WSL แทนเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับถ้าเราจะเปิดใช้งาน GNS 3 desktop นะครับก็ควรจะเปิดใช้ WSL ขึ้นมาด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับและถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์นี้นะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ